ข้อที่หนึ่งสอบหาแรงจูงใจในการอยากจะมีซิกแพคดูมือคูดูมือโคทุกท่านน่าหลักเพราะการที่เราหาแรงจูงใจเจอเราจะรู้ว่าทำไมเขาถึงอยากจะมีซิกแพคเช่นเขาอยากจะแข็งแรงเข้าใจไหมลอกหรือเขาอยากจะใส่เสื้อผ้าสวยๆหรือเขาต้องการสุขภาพแข็งแรง ควบคู่ไปเราจะได้ส่งเสริมโดยใช้แรงจูงใจน,นั่นแหละเป็นเครื่องมือในการทําให้เขาเกิดพฤติกรรมใหม่ๆจบไม่จบอันนี้ยั่งยืนสุดจึงตอบหนึ่งข้อที่ได้คะแนนรองลงมาคือข้ออะไรลูกตอบครูสามแน่นอนข้อสามได้0.75สาเหตุเพราะศึกษาพฤติกรรมสาเหตุเพราะข้อหนึ่งต้องมาก่อนแรงจูงใจมาก่อนเราถึงจะไปดูพฤติกรรมเขาว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรอะไรที่ดีแล้วให้รักษาอะไรที่ไม่ดีก็ให้ปรับเปลี่ยนข้อต่อมาที่ได้คะแนนรองล,งลงมาคือข้ออะไรลูก ข้อไรลยลูกหนูสองแน่นอนกินอาหารแบบเดียวกันได้0.5การที่ให้เขากินแบบเดียวกันอาจจะดีหรืออาจจะเหมาะกับคนบางคนแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนก็ได้จริงไม่จริงแค่นั้นเองลกูกแสดงว่าดีในเจตนาแต่วิธีการอาจจะไม่เหมาะสมคะแนนหายไปครึ่งหนึ่งข้อสุดท้ายที่ไม่ดีเนาะแค่นั้นเองแต่ข้อนี้ก็ยังได้คะแนนนิดนึงคือ0.25สาเหตุเพราะว่าเราอาจจะเก่งใจนะโอเคไหมลกูกเออ แค่นั้นเองแบบกลัวกลัวเพื่อนอาจจะมองเราในแง่ลบแบบหุยเราดีกันไปหรืเปล่าก็เลยแอบปฏิเสธแต่เพื่อนจะรู้สึกแย่ใช่ไหมคะคาตอบคือปฏิเสธไปเลยบอกขึ้นมาเองเพื่อนจะรู้สึกโอยไม่มีน้าใจจังเลยอะข้อนี้เลยได้คะแนนน้อยสุดคือ0ูนจุดสองใครเข้าใจข้อนี้ปลุกม,มือดังๆค่ะ